ยืนยันความพร้อมจากฝากฝั่งของทางสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูกันที่ฝั่งวุฒิสภากันบ้างอย่างที่คุณวัฒนาได้อธิบายไปในช่วงต้นว่าจะต้องพิจารณาร่วมกันในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพราะฉะนั้นในฐานะสมาชิกรัฐสภาสวเองก็มีส่วนในการที่จะพิจารณาพรบเช่นกันนะคะทางศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยค่ะซึ่งเป็นประธานวุฒิสภาก็ระบุถึงเรื่องความพร้อมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเช่นกันว่าตอนนี้พร้อมแล้วล่ะค่ะพร้อมที่จะทำหน้าที่สมาชิกรัฐสภาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาพรบ.ดังกล่าวนะคะทางศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยค่ะพูดถึงเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.รวมถึงว่าด้วยพรรคการเมืองถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเขาจะบอกว่าเป็นกฎหมายลูก2ฉบับหลังจากที่รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยมีผลบังคับใช้ก็บอกว่าจะเป็นการพิจารณาร่วมกันของรัฐสภาแล้วก็ลงมติทั้ง3วาระนะคะสว.เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วแต่ว่าสว.ไม่ได้เป็นผู้เสนอกฎหมายก็ต้องรอทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.แล้วก็ทางรัฐบาลทางฝั่งส.ส.จะต้องเสนอล่ะค่ะทางประธานวุฒิสภาก็มีการพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งว่าสว.เนี่ยมีการท้วงติงว่ารัฐมนตรียังไม่มาตอบกระทู้ถามของทางวุฒิสภาอาจารย์พรเพชรบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีให้ความร่วมมือมาตอบกระทู้แล้วก็ได้ส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลชัดเจนก็จะเชิญเข้ามาในวันจันทร์เป็นหลักนะคะเพราะว่าวันอังคารเนี่ยเขาจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็อาจจะไม่สามารถเดินทางมาตอบกระทู้ถามจากทางสว.ได้ส่วนทางฝากฝั่งสภาผู้แทนราษฎรจะประชุมกันทุกวันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะสามารถเดินทางเข้ามาตอบได้ส่วนทางฝั่งสว.เนี่ยอาจจะเน้นไปที่วันจันทร์สำหรับการตอบกระทู้ถามค่ะ